ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันต่อนะครับในเรื่องของ Google Care ฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะครับเป็น LINE แอดนะครับที่ทุกคนสามารถแอดไปเป็นเพื่อนนะครับมันไม่ใช่แอปพลิเคชันนะครับแต่มันเป็น LINE แอดนะครับคือวันนี้ผมจะมาพูดถึงจุดสำคัญของมันว่าทำไม Google Care เนี่ยเขาถึงทำตัวนี้ขึ้นมาให้เราแอดไปเป็นเพื่อนกับเขาเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้มันหนักและรุนแรงมากนะครับ Google Care ฝ่าวิกฤตก็คือตัวบนสุดนะครับจะเห็นเป็นรูปเหลืองๆซ้ายมือบนสุดของตัวจอเนาะนี่ผมทำปักหมุดไปแล้วนะครับคือตัวบนสุดนะครับ Google Care ฝ่าวิกฤตนะครับชื่อเต็มมันก็คือ Google Care ฝ่าวิกฤตโควิด-19 นะครับLINE แอดตรงนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าไปเป็นเพื่อนกับเขานะครับแล้วมันมีประโยชน์อะไรเรามาดูกันเลยนะครับตอนที่แล้วผมพูดไปแล้วนะครับว่าในส่วนดีเทลคร่าวๆมันดูอะไรได้บ้างนะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนนี้กันเลยนะครับตอนนี้ก็จะบอกจุดสำคัญทำไมเราต้องมาดูตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาโฟกัสจุดสำคัญนะครับไม่ว่าจะข่าวสารเรื่องของจำนวนคนที่ติดเชื้อเรื่องของจำนวนคนที่ติดเชื้อทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยมันมีจุดสำคัญอยู่ 2-3 จุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับถ้าใครแอดไปเป็นเพื่อนของ Google Care แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้โอเคเปิดเลยนะครับผมสมมติว่าทุกคนเข้าไปแล้วแอดเข้าไปแล้วนะครับก็เปิดเลยครับสังเกตว่าถ้าเราเปิดมามันมี2แบบบางทีคนเปิดมาก็ไม่เจอเมนูเนี่ยด้านล่างนี่ครับเนี่ยที่มีคำว่าบอกหน่อยไปไหนมาบันทึกรายวันสถานการณ์วันนี้ประวัติของฉันเช็คหน่อยไหมบางคนไม่มีเพราะอะไรดูข้างล่างเห็นคำว่าเมนูไหมครับตรงกลางจอเลยเนาะเนี่ยครับถ้าใครไม่เห็นเมื่อกี้ให้กดตรงเมนูนะครับตะกุยทีจะเห็นว่าตอนนี้เมนูไม่มีลูกศรสีขาวอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะถ้าเรากดไปปุ๊บเห็นไหมครับจะมีลูกศรอยู่ข้างบนเหนือเมนูมานิดนึงก็คือหมายถึงว่ามันไฮอยู่หรือมันหลบอยู่นั่นเองเพราะนั้นเราสามารถกดตรงเมนูเนี้ยเนี่ยครับกดอีกทีนึงจริงๆแล้วเราควรจะกดให้มันเป็นขึ้นมาแบบนี้นะครับหน้าจอที่เราเห็นนี่นะครับทีนี้ไฮไลท์ของมันก็คือตรงไหนนะครับมันจะมีเช็คอินกดไปนะครับมันก็จะบอกเช็คอินผมก็กลับไปเนาะตอนแรกบอกไปแล้วบันทึกรายวันถ้าเรากดไปมันจะขึ้นบันทึกรายวันนะครับอันไฮไลท์ที่สำคัญคือตรงนี้นะครับที่มีคำว่าสถานการณ์วันนี้ที่เป็นคล้ายๆแผนที่ประเทศไทยเห็นไหมครับตอนแรกบอกไปแล้วนะครับกดไปเลยนะครับถึงเห็นไหมครับมันจะมี2ตัวให้เราเข้ามาดูนะครับมันมีคำว่าข่าวอยู่ขวามือคำว่าสถิติวันนี้อยู่ซ้ายมือล่างเห็นไหมครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ผมอยากให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ติดตามโควิดคือตรงนี้นะครับส่วนตรงข่าวเดี๋ยวเรามาดูทีหลังนะครับเห็นว่าสถิติวันนี้กดเข้าไปเลยครับนี่ครับเราจะเห็นว่ามีคำว่าไทยกับโลกนะครับก็คือหน้านี้นะครับข้างล่างก็คงไม่มีความหมายอะไรพวกนี้คงไม่ต้องไปดูมันแต่สิ่งเราจะดูคือนี่ตั้งแต่สีน้ำเงินนี่นะครับ7คน17 143 111แล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะเห็นว่าตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับมันบอกอะไรได้มาดูกันเลยนะครับช้าๆเนาะเห็นว่ามันจะบอกคำว่าไทยอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นไทยกับคำว่าโลกอยู่ขวามือนะไทยอยู่ซ้ายเห็นไหมอัปเดตสถานการณ์นะครับไฮไลท์ข่าวประจำวันก็จะเห็นว่าเขาก็จะบอกแผนที่นะครับประเทศไทยสีแดงก็คือจังหวัดที่ติดเชื้อส่วนสีที่อ่อนลงมาหน่อยจะบอกอะไรต่างๆก็เดี๋ยวคลิกเข้าไปดูเองนะครับแล้วก็จะบอกว่าข้อมูลล่าสุดวันที่29/03ก็คือวันนี้เองที่ผมทำวิดีโอนี่เองนะครับเอาละครับไฮไลท์มาดูอีกจำนวนผู้ติดเชื้อเราจะบอกเลยว่าประเทศไทยตอนนี้คือเท่าไหร่เขาจะบอกเราเลยนะครับ 1,388 คนนะครับถูกไหมครับผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว111คนรายใหม่เพิ่งเพิ่มมาวันนี้โอ้โหน่ากลัวนะครับ143คนนะครับแล้วก็รุนแรงนะครับในขั้นถึงรุนแรงหมายถึงว่าอาจจะป่วยหนักนะครับ17คนตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว7คนนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอันนี้คือไฮไลท์ตัวแรกอ่ะมาดูไฮไลท์ตัวที่2ที่ผมจะบอกว่าทำไมเราต้องไปเป็นเพื่อนของ
LINE แอดของ Google Care ฝ่าวิกฤตนะครับลองดูที่โลกกดแค่ที่โลกเลยครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าเขาจะสรุปให้เลยว่า Total Confirm 684,652 คนเห็นไหมครับน่ากลัวไหมฮะตายไปแล้วนะครับ Total Death 32,113 คนประเทศทั้งหมดที่ติดเชื้อมีกี่ประเทศ177ประเทศแล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้น่ากลัวไหมครับนี่แหละครับผมถึงอยากให้ทุกคนมาดูมันว่าตอนนี้สเตตัสไปถึงไหนแล้วนะครับกลับที่ประเทศไทยทีนี้มากดดูข้างบนอีกนิดนึงสถานการณ์ของโลกเมื่อกี้เราดูสถานการณ์ประเทศไทยนะครับมากดดูสถานการณ์ของโลกแล้วก็กดไปเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันก็จะมีอะไรไม่รู้หมุนติ้วติ้วติ้วซึ่งตรงนี้มาดูยากแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าตรงไหนไม่ดูง่ายเนี่ยครับยังมีแผนที่เห็นไหมเนี่ยสีแดงต่างๆพวกนี้ครับคือที่ติดเชื้อนะครับจุดที่ติดเชื้อทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะดีไหมครับดีครับแต่ดูอย่างนี้มันเล็กไปงงเห็นขีด3ขีดด้านบนขวามือไหมครับที่อยู่ใต้ตัว M ที่ผมกำลังอัดวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมเลื่อนก่อนจะเห็น3ขีดที่เป็นขีดขาวๆ3ขีดนะครับไม่ใช่จุดสีจุดดำๆ3ขีดที่อยู่เหนือวิดีโอนะครับ3ขีดตรงนี้เข้าไปกดเลยครับเนี่ยครับจะเห็นคำว่า JHU CSSE กับ Mobile Version Modeling COVID-19 JHU COVIDResource Center นะครับตรงนี้ผมอยากทุกคนเข้าไปดู Mobile Version นะครับกดเลยครับที่ Mobile Version เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงดูนะครับมันบอกมาแล้วนะครับ Confirm ติดไปแล้ว684652 Death ตายไปแล้ว32113ประเทศที่ติด177นะครับประเทศเอาละครับทีนี้มาดูข้างล่างมีคำว่า total ที่มีขีดสีเงินอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับอันนี้คือสรุปนะครับแต่มาดูคำมากดคำว่า world เกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกมาเลยครับใครนำดิ่งอยู่ใครมีตัวเลขเท่าไหร่คนติดเชื้อทั้งหมดเท่าไหร่เห็นไหมครับมีหมดเลยนะครับเนี่ยครับแต่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองเนาะก็ให้เป็นมาตรฐานเนาะเพราะว่า Google เป็นของสหรัฐนะครับเนี่ยครับก็เลื่อนไปดูนะครับตอนนี้ใครนำสุดครับสหรัฐครับไปแล้วครับติดเชื้อ 124,763 คนนะครับต่อไปมาดูพล็อตต่อจากเวิลด์ข้างล่างนะครับผมจะบอกช้าๆค่อยๆดูนะครับต่อจากพล็อตเนี่ยกดเลยครับตึ้งไม่พบข้อมูลอ่ะไม่เป็นไรมาดูคำว่า map ต่อนะครับ map ที่อยู่ด้านล่างนะครับ map กดเลยครับเห็นไหมครับนี่คืออะไรนี่คือไฮไลท์ที่วันนี้ผมจะบอกอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าทำไมผมอยากให้ทุกคนเข้าไปเป็นเพื่อน Google Care นะครับฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพราะอะไรนี่ดูนะครับแผนที่ทั้งหมดนี้นะครับเป็นแผนที่สีแดงนะครับที่บอกถึงประเทศที่ติดเชื้อนะครับนี่ครับลองเลื่อนดูเลยครับโอ้โหน่ากลัวมากเห็นไหมครับเนี่ยครับช้าๆนะครับต้องกดช้าๆนะครับมันถึงจะไม่ค้างเห็นไหมครับโอ้โหตรงนี้ดูอเมริกานะครับเอ้ยใช่ป่าววะเออใช่ดูอเมริกาครับเต็มเลยครับนี่ครับเนี่ยครับอเมริกาจริงเนี่ยผมขยายมาดูอเมริกาครับโหดไหมฮะดูครับเรายิ่งขยายนะครับก็จับ2นิ้วนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วก็ขยายมันนะครับดูนะครับดูอเมริกาครับโอ้โหมันน่ากลัวชิบหายเลยเห็นไหมฮะแอฟริกามีบ้างแล้วนะครับตอนแรกใครบอกไม่มีมีจุดแดงนะครับบราซิลดูเห็นไหมฮะอาร์เจนตินาโอ้โหเต็มเลยนี่ผมก็เพิ่งเห็นนะเอาละครับมาดูประเทศอะไรต่อยุโรปมาดูฝั่งยุโรปแล้วโอ้โหบานเลยครับเละหมดเลยครับเนี่ยครับดูนะครับเนี่ยจุดสีแดงอยู่แต่ละประเทศนะครับเยอะมากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเอาแหละมัวจะตื่นเต้นลืมเลยอ่ะทีนี้เราก็ย่อแผนที่ให้เป็นปกตินะครับจะดูนะครับว่าจุดสีแดงทั้งหมดเนี่ยก็คือประเทศที่ติดเชื้อไวรัสนะครับที่เมื่อกี้บอกว่า177นะครับเอาแหละเดี๋ยวมาดูประเทศไทยของเราสิอันนี้มาอินเดีย
เอาละครับทีนี้เราจะมาที่เอเชียเห็นแผนที่ประเทศไทยครับผมค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับประเทศไทยก็มีเหมือนกันแต่เขาไม่ได้แยกว่าจังหวัดอะไรบ้างเห็นไหมครับเอาละครับมาดูต่อนะครับดูแผนที่แบบนี้มันจะแลตื่นเต้นหน่อยเห็นไหมครับจุดสีแดงประเทศอะไรอันนี้เหนือประเทศไทยอะไรวะโอ้โหนี่คือประเทศจีนใช่ไหมเนี่ยครับประเทศจีนทั้งนั้นเลยครับดูนะครับนี่ครับจุดแดงๆก็คือจุดที่ติดเชื้อหมดเลยครับเนี่ยครับที่ผมเลยบอกว่ามันเป็นไฮไลท์นะครับก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับก็กลับมาที่เดิมนะครับเนี่ยครับคือไฮไลท์อ่ะทีนี้พอมันเป็นเรื่องไฮไลท์สุดนะครับไฮไลท์สุดของตอนนี้คืออะไรคืออเมริกามันติดมากสุดนะครับเราจะเห็นแถบขวามือเข้าไปอีกจากแมปข้างล่างนี้ครับดูดีๆนะครับข้างล่างนะที่มีใต้สีฟ้ามีเส้นสีฟ้าอยู่ใต้แมปมาดูกดคำว่า US ถึงอะไรดูนะครับน่ากลัวไหมครับ US ตอนนี้ติดแล้ว 124,763 คนแล้วเขาก็จะแยกเป็นแต่ละรัฐเห็นไหมครับรัฐนี้ติดกี่หมื่นรัฐนี้ติดกี่พันโอ้โหเกือบทุกรัฐเลยนะครับเห็นไหมฮะไปมาอเมริกาแม่งซ่อนเงื่อนนะครับเห็นไหมครับมันไม่เคยมาพูดเลยเพิ่งมาเปิดเผยเมื่ออาทิตย์สองที่นี่เองว่ากูติดเชื้อแล้วโอ้โหรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยติดเชื้อไปแล้วนะครับแสนกว่าโอ้โหทุกเกือบทุกรัฐเลยนะครับตอนนี้นี่แหละครับคือไฮไลท์นะครับใครอยากดูข่าวสารแต่ที่ผมมาแนะนำเนี่ยไม่ใช่ให้ดูแล้วเครียดเรามาดูเพื่อติดตามเราจะได้ระวังตัวเราจะได้ปรับตัวทันนะครับนี่นะครับคือ Google แค่จุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับแอดไปเป็นเพื่อน Google Care ฝ่าวิกฤตโควิด-19 นะครับอันนี้สำคัญนะครับวันนี้ก็เลยมาบอกต่อกันใครอยากรู้ข่าวคราวนะครับไม่ต้องติดตามข่าวเฟกนิวหรืออะไรหรือข่าวที่ส่งกันมั่วๆนะครับต้องระวังแต่ของ Google นะครับฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไลน์ตัวนี้นะครับแอดเข้าไปเลยครับแล้วเรามาดูมีอะไรเราก็แคปเจอร์ภาพเนี่ยสมมุติให้ฟังนะครับเนี่ยอย่างเช่นถ้าผมดูสถิติวันนี้ปุ๊บผมว่างปุ๊บผมจะแคปเจอร์ภาพเลยไปให้เพื่อนๆดูเห็นไหมครับแคปเจอร์แต่ตรงไหนสมมุติโอ้โหวันนี้มาเยอะเว้ยผมกดแคปเจอร์ภาพปุ๊บสมมุติให้ฟังนะครับก็เลื่อนแบบยาวอันนี้ผมใช้ Vivo นะครับไม่ได้ประกาศให้เนาะเลื่อนแบบยาว7คนจบแค่นี้พอนะครับเราก็กดบันทึกก็แค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็ส่งไปให้เพื่อนๆนะครับกลับไปครับเราไม่บันทึกนะครับอ่ะมาดูสมมุติว่าจะแคปเจอร์อีกอันนี้ดูของโลกเนี่ยครับมันดีมากๆนะครับเราก็แคปเจอร์เลยครับเนี่ยครับเราเลือกแคปเจอร์เอาว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างติดอะไรนะครับเนี่ย total confirm ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเราก็แคปเจอร์ปึ้งแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆนะครับตัวเลขตรงนี้จะเปลี่ยนตลอดสังเกตไหมครับมันจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้มันจะเปลี่ยนมากเพราะฉะนั้นเข้าไปดูตรงนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเห็นวิดีโอนี้มีความหมายมีประโยชน์แล้วมีประโยชน์กับสังคมช่วงชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงวิกฤตนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเจอวิดีโอแล้วแชร์วิดีโอไปให้ทุกคนนะครับทุกคนจะได้เตรียมตัวเตรียมแผนของตัวเองนะครับเรามาช่วยประเทศไทยของเรานะครับให้ฝ่าวิกฤตไปให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับถ้าเจอใน Facebook ก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับถ้าเจอใน YouTube ก็กดติดตามอยู่ด้านขวามือล่างนะครับก็ผมอยากจะบอกว่าอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแม้แต่ตัวผมเองผมก็ระวังนะครับก็เราก็ไม่รู้ผมบอกตรงๆนะครับเรียนตรงๆเลยว่าวันนี้เราไม่ติดพรุ่งนี้เราอาจจะติดก็ได้นะครับไม่มีอะไรแน่นอนตอนนี้นะครับเพราะตราบใดที่เรายังไม่อยู่บ้านตามที่รัฐบาลบอกนะครับเรายังไปนู่นไปนี่ไปเข้าอยู่ในกลุ่มฝูงชนในอยู่ในกลุ่มคนที่เยอะอันนี้ระวังอันตรายมากนะครับโอเคนะครับแต่สุดท้ายนะครับโอเคจะบอกอีกทีนึงก็เดี๋ยวใครก็จะแย้งมาอีกว่าเอ้าแล้วจะไม่ให้กูออกไปซื้อของเหรอโอเคใช่เราก็ออกไปซื้อของแต่เราก็ต้องระวังตัวนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับยังไงก็คอยติดตามสถานการณ์เชื้อโควิดนะครับใน Google Care ผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับ Google Care ฝ่าวิกฤตโควิด-19 นะครับลองทักเข้าไปหาวิธีแอดไปเป็นเพื่อนนะครับแล้วเราก็จะได้ประโยชน์กับมันนะครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ